คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Goodnight Goodnight ทาง CGN Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในคืนวันจันทร์แบบนี้ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดกันบ้างหรือเปล่าครับได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ไหมครับขอให้คุณผู้ฟังกลับมามีกำลังในการทำงานและมีชีวิตที่ถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปนะครับวันสงกรานต์ตามธรรมเนียมเราถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยใช่ไหมครับเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าเข้าสู่สิ่งใหม่ผมได้ไปเจอภาษิตของโปรตุเกสครับเขาบอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองโชคชะตาก็จะแปรผันตามเราไปด้วยภาษิตนี้น่าจะกำลังบอกเราว่าจริงๆแล้วโชคชะตาของเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับหรือถ้าผู้ฟังเคยได้ยินภาษิตนี้แต่เข้าใจแบบอื่นก็สามารถร่วมแบ่งปันกับผมและผู้ฟังท่านอื่นๆได้ในช่องใต้คอมเมนต์เลยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองโชคชะตาของเราจะแปรผันตามต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเองไม่ใช่คนที่เชื่อในเรื่องโชคชะตาครับเพราะผมเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกป้องดูแลเราทุกคนอยู่ว่าไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรพระองค์ก็จะพาเราฝ่าไปได้ทุกครั้งแน่นอนซึ่งทำให้ผมมองว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายเลยมักจะเกิดจากการที่เรามีความรักอันแรงกล้าต่อบางสิ่งและเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสร้างบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่จะมีสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตของเราครับและในฐานะคริสเตียนคนไทยที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันปีใหม่ไทยนี้ผมคงจะไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโชคชะตาหรือว่าดวงชะตาที่ดีขึ้นหรอกครับแต่ผมจะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเพราะผมรักพระองค์และผมรู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีและมีจิตใจที่บริสุทธิ์มากขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าที่ผมรักทรงพอพระทัยอย่างแน่นอนครับอยากจะยกข้อพระคัมภีร์ข้อนี้มาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับบอกว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์ผมคิดว่าการที่เราจะรักษาความบริสุทธิ์ในจิตใจของเราเอาไว้ได้ต้องเกิดจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้าและจดจ่อที่พระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำครับเพราะฤทธานุภาพและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่เชื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นจำเริญขึ้นและเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ได้มากขึ้นด้วยครับหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าโชคชะตาหรือฟ้าดินก็ไม่อาจจะกำหนดชีวิตของเราได้นะครับไม่ว่าตอนนี้เราจะมีชีวิตแบบไหนขอแค่เรามีความเชื่อและความถ่อมใจต่อพระองค์พึ่งพาฤทธิเดชของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยฤทธานุภาพแห่งความรักของพระองค์ผมเชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนครับพระเจ้าของเราอยู่เหนือโชคชะตานะครับขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Goodnight Goodnight ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Goodnight ครับ